สบายดีทุกคนตอนนี้ลุงลี่อยู่ที่เฮือนเนาะตอนนี้กำลังซีมาเอาไข่มดส้มหรือว่าไข่มดแดงนั่นเองเนาะกาอยู่ลองสานี้เพิ่นเอิ้นมดส้มเพราะว่าน่าจะเกิดน่าจะเอิ้นตามชื่อน่าจะเอิ้นตามสีของมันแล้วกะรสชาติเนาะมันส้มเด้ตอนนี้อยู่ที่นี่ทุกคนมันมาเฮ็ดอยู่อันกองกกตองอันนี้เป็นกกตองผ่านเด้อความจริงถ้าหัวบ่กัดนี่น่าจะนั่นได้แล้วเนาะพี่เนาะเป็นมากอ่ะเนาะนี่พี่พี่ต้นมานี่ดูต้นมานี่เราไปตัดเพราะว่ามันง่อยพุดนี่อยู่หันทุกคนนี่อยู่นี่อยู่กองบ่ฮู้ว่าสิเห็นบ่เนาะสุ่มกับบ่ได้อีกเบิ่งเดี๋ยวน้องลี่สิตั้งกล้องแล้วกะสิอันตัดเอาเนาะขึ้นตัดเอาเลยอีเมสิฮู้จับกล้องเฮ้อแม่บ่ฮู้แม่สิแค่อันเอาขอหมดเกาะ1มาแล้วจะมาพาข้ออยู่สิเด้อนี่จับกล้องก่อนเด้อก็ลงให้มันเนืองแล้วจึงเอาผ้านี่ตัดเอาน้องฟานก็มาสบายดีเอานั่นมาแม่อุ้ยไปใกล้แม่บาลานะเออเดี๋ยวไปเอาพระธาตุมาให้แม่เนาะเพราะว่าตอนนี้ฮานมันอยู่บ้อนสูงสุดของต้นเลยเนาะต้นกับบริไงดอกน้อยสำนี้ทุกคนเบิ่งๆเนี่ยหังยับดูป้าคุณน่ะโหดขนาดป้าออกทุกคนมันมีไข่น่ะมันตกลงทันดิไข่อันนี้เป็นไข่มดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเอาตัวนี้ก่อนเอามั้ยอู้โอ้มันห่างล่ะมันตกลงคุณหมดแล้วมันธรรมดามันก็ทันไข่ยังบ่มีไข่ทำลูกเห็นนี่ลูกมาเอานี่อุ้ยเอาไว้มันอยู่มันสิกัดไปละลูกจับเลยเออเอาไว้เอาไว้อุ้ยมันก็ได้อยู่แม่แต่มันเหี้ยสลายว้าตกเบิ่งหมดนี่นะมดอ่ะสีส้มนี่นะคุณนะโตปานอย่าไปใกล้ปานดูใส่ถุงเท้าบ่มันกัดแท้ๆกัดดินเดี๋ยวออกมันอยู่ปะโตไข่มันก็มีเออๆๆหลายเหี้ยยังไข่อยู่ปัญญาดิเอาได้อยู่ไข่น้อยถ้าหําบ่เอาฮอดเดือน3เดือน4แม่นมันเป็นโตนี่แล้วมันบ่ยื้อแล้วติแม่ยื้อปะปาดโทคุณเอาเอาเอานี่แหละโอ้จับบ่ได้แท้บ่ได้ก็กัดได้เออออกไว้เอาไว้เบิ่งเอามันไปใส่แดดเนาะมันจึงไก่ออกป้าอันสีส้มหาแม่นหมดเลยทุกคนพุ่นเนี่ยอยู่พุ่นเนี่ยปลายาพุ่นนะลูกเห็นแล้วอยู่กองนี้เห็นบ่จักบุหัวสีเห็นบ่แต่ส้มๆอยู่เห็นวัดนะออกได้อย่าไปมอได้เอาไว้นุ่งฟางทางแท้ทางบ้านเนาะเบิ่งน้องปานออกเด้สิแล่นไปแดดนี่จับแล่นไปแดดนี่มา
คนสลีปานจะไปใกล้มันไล่ปานยามนี้ฉันยังบุมค่อยมีหรอไหมเนาะข้ามนี่จังเด้อโอ้มันเอ็ดทางกอไผ่พอเราเอ็ดทางใหญ่กับยั่วหลายเดี๋ยวทาอีกจักหน่อยไปเลยทุกคนมันจึงสิออกตัวนี้นี่มันมีมันติดอยู่ในเปล่าออกนี่ออกไว้มาพี่ออกไว้อังเปล่ามาพี่มดตัดกัดละหยิบออกแม่ขี้เหงาหันเออบริกัดตีป่ามันไปใต้ไปพุ่นที่ไปที่รถไปปกคุณไปดูรถมึงเสือทางส่วนงานอย่างนั้นเลยเออตอนนั้นไม่เห็นเลยอุ้ยอย่ามานี่ยักไปนะไม่ตู้ไปอันนี้นะทุกคนแซ่บแซ่บเลยให้มดกินอ่ะถ้าคนกินบ่ได้มันก็สิแพ้บางคนนี่กินบ่ได้ได้แพ้ไข่อันนี้มันเป็นไข่ดิโน่เป็นตู่นะอันนี้ยากสุดยอดทุกคนอันนี้นะบอกเลยบุแปกเลยที่เพิ่นแบบคลายแพงขึ้นโตสาลี่เหมือนละอันนี้มันยังคล้ายมันตัวน้อยมันบ่ค่อยกัดดีโตใหญ่ๆอันโตเป็นไข่ใหญ่ฮะนะถ้ามันสิมีแม่ใหญ่ล่ายอันนี้ฮันแม่น้อยล่ายเป็นนี่ได้ทุกคนนี่มันจีแบบตัวน้อยๆนี่ได้นะทุกคนขึ้นตัวซาลี่แล้วเฮ้ยไปเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่โฮมพุ่นเนาะดูว่ามันเที่ยวอันจับลูกของมีกัดบุกแก้งอันนี้ฮันถ้าเอาตัวมันออกกับบุมีเด้อละอันนี้ควรใส่ไข่แซ่บสุดน่าตัวน้อยนี่บุกไข่กัดจับมือลูกนี่จบกระบุกกัด
นี่ทุกคนตอนนี้กะนี่ได้แล้วเนาะประมาณนี้แหละตัวนี้มันจะเป็นไข่ตึ้งเอ้ยไข่รีบเลยทุกคนมันอันเป็นตัวแม่มันอย่างโบใหญ่ขนาดนี้นี่ประมาณนี้แหละเนาะถ้าเป็นตัวเขาแซ่บแท้ๆให้มันสีใหญ่ๆเนาะอันนี้หันบ่ใหญ่แต่ว่าเขาเอามาเอาก้อนได้ประมาณนี้เด้อทุกคนยาวตัวใหญ่ร้ายมันสิมีอันไข่ใหญ่กับไข่น้อยตัวนี้ให้มันสิเป็นไข่น้อยเนาะแม่มันออกเหมือนแต่ตัวนี้หลังจากนี้ก็เอาไปล้างเนาะไปล้างให้มันอันขี้งะเอาขี้งะออกหรือกะเอาแม่มันนี้ออกเนาะขี้มันนี่กับประมาณนี้เด้อทุกคนเดี๋ยวอันเดียวน้องลี่กับน้องป่านสิขอตัวลาไปก่อนเด้อเนาะตอนนี้แม่บางหันขี้ไปเบิ่งอยู่สวนยางอีกถ้ามีก็สิไปเอาอีกเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เฮาจะขอตัวลากันไปเฮ็ดอันนี้กินก่อนเด้อทุกคนนี่คั่วกินกระแซ่บอันนี้นะเอ็ดอันใดกินกระแซ่บคั่วใส่ไข่กินกระแซ่บแกงใส่ปลาแห้งแซ่บอันนี้นะถ้าผู้ใดเคยกินหรือว่าบ่เคยกินก็คอมเมนต์บอกน้องลี่กับน้องป่านในเด้อเนาะเป็นกำลังใจแม่นเพื่อเป็นกำลังใจอีกโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องลี่แล้วก็ซองน้องรจนาร้องสารนี่เด้อก็เป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย